ันนี้ก็จะเป็นสภาพตู้เย็นนะครับสำหรับใครที่มีตู้เย็นเก่านะครับแล้วด้านข้างมันเริ่มด้านเริ่มหมองแบบนี้นะครับ yeah. เราไม่สวยนะครับลองดูด้านล่างนี่ครับก็จะมีความสกปรกพวกนี้นะครับอ่ะเราติดเทปแบ่งนะครับเดี๋ยวโอเคเรามาดูกันซิว่าดีเทลลิ่งนะครับเขาทำอะไรได้บ้างฮะลอกเทปออกนะครับวู้ฮู้นี่เป็นยังไงบ้างข้างล่างกับข้างบนครับเงาขึ้นมาใหม่เลยนะครับก็ลองไปทำดูนะครับวิธีการก็ง่ายๆสำหรับใครที่มีเครื่องขัดสีนะครับมีฟองน้ำขัดนะครับจะเป็นอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าเราไม่ต้องการให้มันสวยแบบสีรถยนต์นะครับเราต้องการให้มันใหม่ขึ้นแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นฟองน้ำอะไรก็ได้นะครับน้ำยาขัดสีนะครับของค่ายไหนก็ได้ใช้ได้หมดนะครับเอาไปประยุกต์ทำความสะอาดดูนะครับโอเคฝากไว้กันครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตาม YouTube ด้วยสวัสดีครับ